อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบรำสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์ปฏิรานเถระขอแสดงความเคารพเอื้อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ศุกร์ในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้กราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาในความเคารพความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของท่านทั้งหลายแล้วก็ขออนุญาตให้ท่านทลายวางมือลงก็ได้นะเพื่อจะไม่เป็นการ ลำบากในการฟังแต่ว่าถ้าท่านใดศรัทธาจะพนมมือด้วยความเอียนด้วยความอดทนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านใดยังไม่สะดวกเราก็วางมือลงให้อยู่ในท่าที่มันจะว่าเป็นการทำสมาธิไปด้วยก็ได้หรือว่าอยู่ในความเหมาะสมในการฟังในการเคารพซึ่งทั้งด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีวันนี้ธรรมาได้รับรัตนานิมนต์ให้มาเป็นองค์แสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ที่ได้จากพวกเราไปถ้าธรรมาจำไม่ผิดรู้ว่าจะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามไม่แน่ใจที่ได้มาแสดงธรรมในงานหลวงปู่นะสุดจะหลายปีแล้วสองสามปีแล้วก็มีความรู้สึกที่เคารพแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจเวลาได้มากราบหลวงปู่ได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องราวพอหลวงปู่กับหลวงปู่เครื่องก็ดีหรือว่าที่ญาติโยมได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ก็ดีการสูญเสียหลวงปู่จึงเป็นการสูญเสียที่พวกเราได้สูญเสียปูชนียบุคคลหรือว่าพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมทรงเมตตาที่ได้จากพวกเราไปชีวิตในการที่ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะอยู่ได้และสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีได้เจริญได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิ่งที่ยากการที่จะเข้ามาบวชเนี่ยก็ยากแล้วถามว่าพระสงฆ์กับโยมเนี่ยใครมากกว่ากันโยมมากกว่าพระทั้งประเทศเนี่ยมีพระสงฆ์ท่านในฤดูเข้าพรรษาน่าจะประมาณ 300,000 รูปอันนี้โดยประมาณเนี่ยแต่ว่าถ้าออกพรรษานี่อาจจะไม่ถึงฉะนั้นการที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนานี้จึงถือว่าเป็นการที่จะกระทำได้ยากเพราะว่าการบวชจะต้องเสียสละความสุขทางโลกอะไรๆที่เรามีในโลกียสุขคือในโลกกระทำในโลกกิเลสเราจะต้องยอมสละถามว่าคนที่จะยอมสละคนที่จะยอมเข้ามาบวชได้
อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ว่าบวชเข้ามาแล้วต้องการที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนำตนสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะคือบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมุ่งหวังในการที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือสัพพทุกขะความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เกิดมานี่เมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันมีความทุกข์เราก็หาทางที่จะออกจากทุกข์อย่างครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ที่บวชมาผู้ที่จะสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เองไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเอาย้อนไปถึงครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะออกบวชเนี่ยท่านไล่ย้อนกลับไปท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ย20อสงไขยก่อนที่จะได้รับพุทธธรรมนายเนี่ย4อสงไขยเทียบว่าได้รับพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าที่ปังกรได้เกิดมาเป็นสุเมธาดาบทเกิดเป็นสุเมธาดาบทเนี่ยเกิดเป็นดาบทที่เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ร่ำรวยสมบูรณ์เพียบพร้อมแต่วันหนึ่งสุเมธากุมารพราหมณ์มีคนที่ดูแลสมบัติเนี่ยมาแจ้งท่านบอกว่าพ่อกับแม่ท่านตายแล้วปู่ย่าตายายตายแล้วคือตายมาหลายรุ่นแล้วและสมบัติที่เหลืออยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของสุเมธกุมารท่านจะให้จัดการสมบัติท่านอย่างไรสุเมธกุมารก็เลยถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่ไปจนถึง7ชั่วโคตรเนี่ยได้สมบัตินี้มาอย่างไรคนดูแลก็บอกว่าได้สมบัติมาด้วยความทุกข์ยากลำบากเก็บสะสมมาจากรุ่นหนึ่งตายแล้วสมบัตินั้นก็มาอีกรุ่นหนึ่งตายแล้วอีกรุ่นหนึ่งส่งมาอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งจนถึงสุเมธกุมารเป็นรุ่นที่7ได้รับสมบัตินั้นมากมายครับถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราได้สมบัติเยอะๆเราดีใจไหมมรดกพ่อแม่ตายไปแล้วได้ยกสมบัติให้เราเราโอ้เราร่ำรวยแล้วพ่อแม่มีที่ไร่ที่นาเงินทองเยอะแต่ว่าสุเมธกุมารถามเป็นยังไงสุเมธกุมารบอกว่าโอ้ทรัพย์สมบัติเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่ไปจนถึง7ชั่วโคตรเนี่ยหามาทั้งชีวิตเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้จากรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าจนถึงรุ่นท่านนี่เป็นรุ่นที่7ท่านก็มาคิดว่าพ่อแม่เราหามาแทบตายตายแล้วเอาไปไม่ได้และเราเนี่ยตายแล้วเราก็จะเอาสมบัติไปไม่ได้ก็จะเหมือนกันกับพ่อกับแม่ท่านคิดยังไงเลยสุเมธกุมารบริจาคสมบัตินั้นให้คนทุกคนยากเอาเข้าคลังหลวงคือมอบให้คนอื่นไปเลยอะไรที่มันเกิดประโยชน์เกิดบุญให้มากที่สุดแล้วสุเมธกุมารพาก็ออกบวชเป็นดาบทจนได้รับพุทธคำนายจากพุทธเจ้าทีปังกรว่าจะได้บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในพัทรกัปนี้นี่มีชื่อว่าสมณะโคดมจากนั้นมาสี่อสงไขยแล้วมีต่อท้ายว่าแสนกำไรมหากัปเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีมาจนมาเกิดเป็นเจ้าชายทิฏฐะการบวชของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ลงทุนแบบธรรมดาเหมือนเรานะเราเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านอาจจะไม่มีสมบัติมีเงินมีทองมีเกียรติมียศไม่มีอะไรมากบางทีบางครั้งก่อนปั่มปั่มเปิดรถออกมาจากทันจารีมาบวชก็มีขอแผ่นี้ไม่ใช่ดูถูกเลยนะตอนนี้อาตมาเนี่ยกำลังทำโครงการกับสำนักงานคุมประพฤติจะบวช
โดยท่านผู้ว่าเอาผู้ที่ผ่านผู้ที่ยังไม่ผ่านเอามาบวช2เดือนอันนี้พูดว่าส่วนหนึ่งก็มีอย่างนั้นแต่ว่าพุทธเจ้านี่สร้างบารมีมา20อสงไขยพอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีความสมบูรณ์เป็นกษัตริย์เพียบพร้อมอาตมาไปนอนที่พระราชวังพระเจ้าสุโธทนะที่กบิลพัสดุ์เนี่ย2ครั้งเคยเดินทุรดงระหว่างลุมพินีมากบิลพัสดุ์เดินกลับกบิลพัสดุ์ลุมพินีเดินไปอยู่ถึงบ้านแม่พุทธเจ้าที่เทวทหะเดินไปอยู่ถึงลำคามจากลำคามเดินมาพอไปอยู่ที่พระราชวังเนี่ยเราก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่นี่มีปราสาท3หลังเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่ว่าทำไมพุทธเจ้ายอมสละได้เอ้ออันนี้จะอยากจะเล่าท่านทั้งหลายฟังว่าชีวิตการบวชของหลวงปู่ก็ดีของพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าเรามองย้อนไปถึงพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่บวชเล่นเนี่ยเป็นการลงทุนที่มากแล้วก็ยิ่งยอมสละความเป็นกษัตริย์เนาะยอมสละความสุขสบายในการที่มีความสมบูรณ์ในความเป็นกษัตริย์ด้วยกามคุณยอมสละและการออกบวชของท่านนี่ท่านไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่เครื่องประดับมอบให้ฉันนะเอากลับไปจากความเป็นกษัตริย์จากความสมบูรณ์ออกบวชไปอยู่อย่างไรไปอยู่ในป่านุ่งผ้าบางสกุลยอมน้ำฝาอาศัยอาหารบิณฑบาตในการที่จะไปขอชาวบ้านเขาปินติยาโลปโภชนังนิสัยยะปปัชชาตัตเตยาวชีวังอุตสาโหกรณิโยอาศัยอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านจากเคยเป็นกษัตริย์มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างต้องมากุ้มบาตรเนาะฉะนั้นการบวชเนี่ยพระพุทธเจ้านี่จึงลงทุนแบบยิ่งใหญ่มากคือยอมสละความเป็นกษัตริย์เนาะถามว่าคนที่จะยอมสละความเป็นกษัตริย์แล้วออกมาบวชหรือว่าคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมียศฐาบรรดาศักดิ์เนี่ยอย่าว่าจะเป็นกษัตริย์เลยโอเคเป็นกุญญาบาทศิลาบวชก็ล่าหยาบก็แห้งแล้วโอเคเป็นอบต.เนี่ยเอ้าขออภัยเด้อไม่ใช่เพราะอบต.กุญญาบาทไม่ดีเด้แม้แต่เราจะลาครอบลาครัวมาบวชเนี่ยเราทำไม่ได้บางคนฉะนั้นการบวชของพระจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญมากพอท่านลงทุนด้วยอะไรลงทุนด้วยชีวิตหลวงปู่นี่ลงทุนด้วยชีวิตการบวชก็เป็นเรื่องยากกว่าที่จะได้บวชเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งใจแล้วตั้งใจอีกบางคนเกิดอุบัติเหตุเพศภัยบุญไม่ถึงบางคนก็มีเรื่องอะไรที่ทำให้ตนเองต้องไม่สามารถที่จะบวชได้แต่ว่าหลายท่านก็ยังมีบุญนี่อย่างครูบาอาจารย์อย่างพวกเราที่นั่งอยู่นี่มีบุญนะอาจารย์ทำไมถึงบอกมีบุญถึงเราจะไม่มีเงินมีทองมีเกียรติมียศแต่ว่าฐานะในการบวชนี่ถือว่าเป็นฐานะที่ประเสริฐสาธุโขปปัชชาการบวชนี่ดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะแต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะมาบวชได้อันนี้ละหนึ่งบวชแล้วที่นี่อยู่ได้การที่เราบวชแล้วจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าหลายคนก็มีภาระหลายคนก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไหนจะเรื่องกิเลสตัณหาอยู่ได้แล้วสามารถที่จะปฏิบัติคือไม่ใช่อยู่ได้ธรรมดาเนี่ยบางคนนี่หนึ่งละบวชไม่ได้บวชได้แต่ไม่นานอยู่ไม่ได้บางคนบวชอยู่ได้แต่ไม่ปฏิบัติเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าพระบุเมนราชุ่มเดียวกันเลยสันเสาแล้วก็เอ็นสันเพี้ยนแล้วก็นอนหรือว่าเสียซื้อเลขซื้อขออภัยอันนี้จะว่าพวกเดียวกันเองคือบางทีไม่ได้ตั้งใจในการที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติอยู่ให้แล้วมือแล้วเว้นไปสึกอย่างนี้ก็มี
อันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าบางท่านก็นี่ปฏิบัติอย่าลงปู่เครื่องอย่างลงปู่ของพวกเราถือว่าลงปู่นี่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอดทนฝึกฝนเพราะว่าการบวชมาเนี่ยมันต้องฝึกนะโยนกินวันละ3มื้อ4มื้อพระนี่ฉัน2มื้อบางองค์มื้อเดียวเวลาบวชมาก็ต้องอดทนตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มาสวดมนต์มานั่งสมาธิบางคนอาจจะคิดว่าพระนี่สบายคิดว่าพระนี่บวชมาแล้วหมดต้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพียงอุ้มบาตรเข้าไปในบ้านก็ได้เต็มบาตรสวดมนต์พอหอด30นาทีได้ซ่องละ200 300บางคนบอกโอ้คือสบายแท้พระนี่ก็ว่าอาตมาก็เลยพูดเล่นๆแต่เจ้าว่าสบายเจ้าก็มาบวชทั้งพระที่ละวะแต่มันบวชไม่ได้เอ้าชีวิตออกพระนี่จึงต้องทนต้องสู้ในการที่จะอดทนต่ออำนาจกิเลสตัณหาแต่ถ้าสามารถที่จะอยู่ได้ปฏิบัติได้ดีได้ที่ก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ที่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหนึ่งละประโยชน์ตนสัพพทุกขะนิสสรณะในการบวชเนี่ยหวังที่จะปฏิบัติให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีความทุกข์แล้วท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่อาตมาคิดว่าทุกคนเนี่ยเรารับรู้ความทุกข์กันหมดแต่ว่าจะทุกข์มากทุกข์น้อยเราจะเข้าใจว่าตนเองมีความทุกข์ไหมเราจะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยอยู่ใต้อำนาจกิเลสไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงในหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะร่างกายสังขารโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเบียดเบียนอันนี้เป็นธรรมชาติทุกข์เพราะว่าความไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าร่างกายนี่มันทนไม่ได้มันทรมานแล้วก็ชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้พวกเรารู้กันหมดแต่ว่ารู้กันหมดแล้วเราประมาทไหมในชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนอยู่กับความประมาทไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีไม่เชื่อว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าคนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเนี่ยหนึ่งบาปไม่กลัวความสำนึกความกตัญญูการที่จะทำอะไรที่ให้เกิดคุณงามความดีบางคนมันทำไม่ได้และถ้ามีกิเลสที่สามารถที่จะที่มีอำนาจให้เราเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปทำบาปทำกรรมไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามนี่ไม่รู้จะอะไรบ้างชีวิตของเราจึงอยู่กับความที่น่าเป็นห่วงอยู่กับอันตรายเพราะถ้าเราทั้งหลายไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มันไปทำชั่วได้มากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรเราจะเชื่อในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาในการที่เราได้เข้ามาสู่การประพฤติการปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ในหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้านี่เอาระดับแบบความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้ระดับหนึ่งนะแต่ก่อนอาตมาก็เคยคิดว่าแค่มันบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมที่บวชมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอยากพิสูจน์ตอนที่ผมบวชใหม่ๆก็คิดว่าออกพรรษาก็จะศึกพอมาอ่านหนังสือธรรมะพอมาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์เกิดความสงสัยสงสัยว่าบาปมีบ่อบุญมีบ่อนรกสวรรค์มีบ่อผีมีหรือหวอจนคิดว่าเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์สิ่งเหล่านี้พอออกพรรษาผมทำยังไงออกพรรษาแล้วผมไปนอนป่าช้าแล้วผมชวนพระที่เป็นพระรุ่นเดียวกัน 4-5 รูปเนี่ยออกพรรษาแล้วไปนอนป่าช้าป่าช้าสมัยก่อนนี่ไม่ใช่เมรุอย่างนี้เด้เข้าไป
เอาไปฝังไว้เป็นหลุมเป็นหลุมเขาเอาไปเผาเป็นกองฟอนแต่เราอยากรู้ว่าผีมันมีจริงไหมอยากพิสูจน์ก็พากันไปนอนป่าช้าเรื่องอะไรอะไรมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปมีฤทธิ์มีเดชรู้อยากจะมาไปเดินทุดงที่โน่นที่นี่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกเยอะมากจนสรุปในใจว่าสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ใช่ของเล่นคนที่ตายแล้วฟื้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ท่านเคยฟังเรื่องพันเอกสนองไหมท่านไปเซิร์ชดูใน Google ก็ได้พันเอกสนองนี่เป็นนายทหารที่ตายแล้วฟื้น3ครั้งไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์แล้วก็มีอะไรที่ได้มาเล่ามาบอกว่าคนนั้นจะตายต่อไปคนนั้นจะตายต่อไปจนคนที่เขาได้ยินได้ฟังนี่ทีแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่ไปมาเขาก็ต้องเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่บอกน่ะตายทีละคนทีละคนเนาะอันนี้ตายแล้วฟื้นบางคนจะนี่ตายแล้วระลึกชาติเกิดมาใหม่เนี่ยระลึกชาติได้คนที่ระลึกชาติได้นี่เยอะมากเลยมีสมุนิธิหรือว่าคล้ายๆกับเป็นหน่วยงานเนี่ยนะเขาจะไปค้นแล้วก็บันทึกเกี่ยวกับคนระลึกชาติได้เยอะมากเนาะแม้แต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยตายแล้วฟื้นขึ้นไปตายแล้วมาเกิดใหม่จำชาติได้ว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรอะไรบ้านอยู่ที่ไหนพอเห็นคนบ้านนั้นมาก็ไปถามเขาว่าเจ้าอยู่บ้านนั้นแม่นบ่เจ้าซื้อนั่นแม่นบ่พ่อแม่ข่อยเป็นยังไงสบายดีบ่ถามจนต้องเอาไปพิสูจน์เนาะเอาไปพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้นี่รู้ได้ยังไงจนเอาไปถามว่าพ่อแม่การเป็นอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกในชาติก่อนจริงไหมพิสูจน์ตั้งแต่เอาเครื่องประดับนี่มาวางทั้งที่เด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ที่อื่นถามว่าถ้าเป็นเครื่องประดับของลูกจริงๆในชาติก่อนลองหยิบมาดูเด็กก็ยิ้มมาดูอันนี้ของพ่อซื้อให้อันนี้ของแม่ซื้อให้ยืนยันจนเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยระลึกชาติได้จริงๆแม้แต่ศรีสะเกษรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆแถวโพศรีสุวรรณเมืองบุญเนี่ยใช่ไหมพระอาจารย์ที่ชื่อเกียงฤทธิ์ใช่ไหมที่ว่าเป็นโจรก่อนแต่ก่อนเป็นโจรจันดีไปหาป้นไปหาอะไรอะไรเขาไปมาก็ถูกเพื่อนและถูกอะไรมาฆ่าตายอย่างเงี้ยตายแล้วก็เกิดมาใหม่เกิดมาก็จำชาติได้หมดเลยครับจนออกโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่รู้ว่าผมเคยอ่านหนังสือที่เขาทำสกู๊ปมาว่าเด็กใจเกียงฤทธิ์ตายแล้วระลึกชาติได้มีอะไรอะไรเรื่องเล่าที่ปฏิเสธไม่ได้เอ้าว่าเด็กคนนี้ระลึกชาติได้มีอีกหลายเรื่องแม้แต่เรื่องในปัจจุบันเนี่ยมีลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่ศรีสะเกษพี่สาวเปิดร้านขายเอกสารให้เมาเหล้าจะกลับไปบ้านพี่กิ๊กนั่งรถออกจากศรีสะเกษเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์มามาหอดวัดเพียรนามก่อนจะถึงวัดเพียรนามที่มีพระใหญ่มันจะมีสะพานนะอาจารย์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนสะพานเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตมูลนิธิตำรวจเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลตายพี่น้องไม่รู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนตามหาไม่ได้ไปมาวันหนึ่งพี่สาวนี่ฝันในความรู้สึกเคลิ้มๆไปได้ยินเสียงเรียกว่าเอ้ยเอ้ยว่าฉันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นมีใครแต่จำเสียงได้ว่าเหมือนเสียงน้องตนเองครับแกก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าแกคิดถึงน้องแกก็เรียกบอกว่าชื่อกองกองเอ้ยมันมึงตายบอกมึงมาหากูคันมึงตายดีมึงมาเข่าฝันกูเบิ้งว่าสิพี่อยู่ที่สหกรณ์กูศรีสะเกษไปถามได้ จนแกนอนต่อกันหลับเมื่อไหร่มารู้แล้วก็ฝันว่าน้องชายที่ตายเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็มาหาในห้องแล้วก็มาเรียกว่าเอ้ยเอ้ยว่าสิในความฝันของแกที่นี่
แกไม่ได้สะดุ้งตื่นแกลุกขึ้นมาในความฝันลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปเห็นน้องก็เอิดถามว่าเอ้ามึงมาจังไหนมึงไปจังไหนวะน้องก็เลยบอกว่าเอื่อยเอ้ยคอยตายแล้ววะจังพี่สาวก็เลยถามว่ามึงตายจังไหนบ่มีผู้ใดขาคอยดอกคอยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านศรีสะเกษคอยสิเมื่อบ้านอาตมาวัดกี่กิ่งเมาเหล้าประคองรถไม่ไหวมาชนสะพานอยู่ที่วัดเพียรนามตายอยู่ที่นั่นพอตายแล้วมันยังบอกได้ว่าตายแล้วมันกลับไปบ้านนั่นตายแล้วกลับไปบ้านมีลูกน้องคนหนึ่งที่ถ่ายเอกสารด้วยกันไปบอกน้องเขาก็บอกน้ำไปบอกน้องไผ่ก็บอกน้ำมันว่าไปมาก็เลยกลับมาที่ตนเองตายพอกลับมาที่ตนเองตายก็ไปมีที่อยู่พี่สาวก็เลยถามว่ามึงไปอยู่ไหนแล้วน้องชายก็เลยบอกว่าคอยอยู่ใกล้ๆถงหน้าติดกับป่าใหม่มันเวลาจะมานั่งรถผ่านสะพานบ้านเพียรนามวัดเพียรนามเลยของมันมันจะเห็นเป็นป่าใหม่ติดกระทงหน้าอันนี้ไม่รู้มันอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะแต่จะมาก็ไม่คิดในใจว่าเอ๊ะมันอยู่หันว่าวะจนพี่สาวเนี่ยตื่นขึ้นมาก็สงสัยเอ๊ะน้องชายหายไปหลายวันจะตายจริงๆว่าวะแกก็เลยมาถามที่บ้านเพียรนามว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนสะพานใหม่เขาบอกว่ามีให้ไปถามมูลนิธิไปถามตำรวจแกก็ไปถามตำรวจพอตำรวจตรวจสอบแล้วบอกว่าส่งโรงพยาบาลแกก็ไปตามที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเขาตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่ามีคนมาเกิดอุบัติเหตุมาจริงๆอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตเขาก็เลยไปประกาศข่าวแดนลำดวนว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ไม่มีคนรู้เขาก็เลยเก็บศพไว้ที่ห้องดับจิตเอาไว้รอหน้าญาติหรือว่าใครมาสอบถามแกก็เลยขอเขาบอกว่าขอให้พาไปดูศพหน่อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็พาไปพอพาไปเขาก็ดึงศพออกมาให้ดูแกบอกพอเห็นศพแล้วแกโอ้ยตกใจเลยโอ้ยเมียนอีหลีหนองอีหลีแล้ววะก็เลยขอให้เขาเนี่ยเอาศพออกมาข้างนอกพอศพออกมาก็มาดูตำหนิดูหน้าดูตาดูอะไรก็ใช่จริงๆกลับไปบ้านไปเอาหลักฐานไปเอาผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ที่รับรองได้มาบอกว่านี่เป็นศพน้องจริงๆโรงพยาบาลเขาเห็นตำหนิเห็นอะไรยืนยันก็มอบศพคือให้ศพกลับมาเอาไปเผาที่บ้านพี่สาวที่ทำงานสกรครัวมากราบอาตมาบอกอาจารย์โยมผีเพราะเป็นญาติกันนะโยมผีเสื้อเดี๋ยวผีมีอีหลีแล้ววะเอ้าโยมผีคือว่าสันผีมีอีหลีแล้ววะขันมันบ่มาเข้าฝันนั่นมูหูแล้วมันตายแล้ววะย้อนมันมาเข้าฝันจังหูมันตายอยู่ไสไปนั่งโรงพยาบาลจนได้ศพกลับมาจนเอามาเผาเอามาทำบุญที่วัดอันนี้ถ้าเป็นเราอาจจะไม่เชื่อใช่มั้ยแม่นบ่แม่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตนเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่จึงเป็นเรื่องที่เราจะไปสงสัยเลยยิ่งธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์นะธรรมะพุทธเจ้านี่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเอาง่ายๆเอาถ้าท่านละความโกรธได้ท่านพ้นทุกข์แล้วตอนนี้ท่านโกรธใครบ้างแค่ท่านตั้งความรู้สึกดีๆเมตตาเกิดขึ้นให้อภัยเขาปล่อยวางความโกรธนั้นซะจากความรู้สึกที่มันคับแค้นความรู้สึกที่มันเหนื่อยความรู้สึกที่มันไม่พออกพอใจถ้าท่านสามารถที่จะปล่อยวางความโกรธได้ให้อภัยได้เห็นว่าความโกรธนั้นมันทำให้ตนเองเป็นทุกข์ท่านไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วท่านไปตกนรกเลยท่านพ้นความทุกข์ท่านเห็นผลตั้งแต่ปัจจุบันนี้ความโกรธก็ดีความโลภความหลงถ้าเราสามารถที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าท่านจะเชื่อไม่เชื่อนรกสวรรค์ท่านก็จะเชื่อธรรมะของพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้นี่เราได้รับผลแล้วตั้งแต่เราไม่ตายพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เราให้ทานเพราะว่าทานนั้นจะแบ่งปันช่วยเหลือ
ทำให้เกิดความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความรักความผูกพันความรู้สึกที่ดีต่อกันสังคมเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขถ้าเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนสังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมที่ไม่มีการที่จะอะไรที่ทำให้เกิดศัตรูผู้อาฆาตหรือว่ามีความไม่พออกพอใจอะไรกันมากเพราะอะไรเพราะเราไม่เบียดเบียนเขาเพราะเราไม่ไปเอาเปรียบเขาชีวิตเราก็จะอยู่เหมือนกับไม่มีศัตรูหรือมีก็น้อยถ้าไม่ใช่คู่กรรมคู่เวรกันมาแต่ชาติก่อนถ้าเราสามารถฝึกจิตใจเราให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักปล่อยจักวางสามารถที่จะชำระจิตใจของเราเนี่ยเอาชนะอะไรที่มันเศร้าหมองอยู่ในจิตใจได้ท่านก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยที่สุดอันนี้คือผลในปัจจุบันที่เราสามารถที่จะรับวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งถือว่าเป็นโภชนียบุคคล แม้แต่อาตมาเองเวลามากราบศพครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่อาตมาอธิษฐานคืออะไรรู้ไหมขอให้อาตมาได้ตายในผ้าเหลืองเหมือนหลวงปู่เพราะการจะอยู่ได้บวชได้ได้ตายในผ้าเหลืองไม่ธรรมดานะอาจารย์กว่าที่จะอยู่รอดมาได้ยิ่งพระคุณเจ้าบวชใหม่ๆเนี่ยจักสิซึกเมื่อใดจักสิมากเศร้าจักเสียนั่นจักสินี่กว่าจะอดทนต่อสู้อยู่ได้เนี่ยไม่ธรรมดาเด้เวลาเรามากราบศพครูบาอาจารย์เนี่ยแม้แต่จะมาเนี่ยก็จะอธิษฐานสาธุเด้อขอให้บุญบารมีหลวงปู่ได้เป็นกำลังใจให้อดให้ทนให้อยู่ได้ให้ได้เท่าตายในผ่าเหลืองคือหลวงปู่เนาะอันนี้มันเป็นบุญของตนเองได้นี่แม้แต่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาแบบอย่างที่หลวงปู่ได้บอกได้สอนไว้ถึงแม้ว่าหลวงปู่ท่านจะจากพวกเราไปถึงแม้ว่าพุทธสาวกครูบาอาจารย์แม้แต่พระศาสดาจะจากพวกเราไปแต่ว่าธรรมะหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่านั้นก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเอาไปด้วยทั้งหมดเลยคือคุณธรรมส่วนตัวที่ท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสามารถที่จะได้เกิดคุณค่าท่านได้ส่วนของท่านไปแต่ว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามในการที่จะเอาท่านเป็นแบบอย่างหนึ่งยัวให้มันตายในผ่าเหลืองให้มันได้คือเพิ่นสองให้เราสามารถที่จะมีคุณธรรมตั้งแต่พื้นฐานนี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการที่จะเผื่อแผ่ด้วยจิตที่เมตตาต่อญาติโยมต่อศิษยานุศิษย์เพราะว่าบางครั้งการบวชเป็นพระเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลดไม่ได้ละบางทีมันก็ไม่ต่างกับโยมถ้าเรายังมีความโกรธถ้าเรายังมีความโลภความหลงเอาความเป็นพระมาแสวงหาผลประโยชน์ในการที่จะให้ญาติโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลอะไรอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราจะกินข้าวเนี่ยแล้วเราไปหลอกลวงเขาเนี่ยให้เราไปกินก้อนคานไฟแดงๆให้มันตายเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปตกนรกถ้าเรานุ่งห่มจีวรเนี่ยแต่ว่าเราไปหลอกลวงเขาเนี่ยเราเหมือนกับเอาไฟมาห่มดีกว่าตายแล้วมันจะไม่ได้ตกนรกฉะนั้นในการปวดเป็นป้าของเราจึงต้องสำรวมระวังเวลาเรามากราบไหว้ระลึกถึงครูบาอาจารย์เราก็ตอกย้ำความสำนึกในคุณของพระรัตนตรัยว่าเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไรในการที่จะให้เกิดประโยชน์ในส่วนตนคือบวชมาแล้วประโยชน์ตนก็ให้ได้ในการที่จะชำระขัดเกลาจิตใจตนเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดสองทีนี้สามารถที่จะโปรดญาติโปรดโยมโปรดพ่อโปรดแม่ให้ได้ประโยชน์เว
เป็นการตอบแทนคุณข้าวน้ำโภชนาอาหารอันนี้คือหน้าที่ของเราซึ่งเราจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้เกิดคุณเกิดค่าให้เกิดบุญกุศลให้มากที่สุดวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลส่วนหนึ่งเราได้แสดงออกถึงความเคารพความสำนึกในคุณของหลวงปู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือให้เราได้ตอกย้ำความไม่ประมาทนะหลวงปู่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก่อนตายก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานท่านได้ตรัสปัจฉิมโอวาทเหมือนกับมอบมรดกให้กับพุทธสาวกท่านตรัสว่ายังไงวายะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทเถิดพวกเราทั้งหลายมาที่นี่ให้เราตอบย้ำให้เราได้ตอบย้ำว่าสังขารเราก็ไม่เที่ยงวันนี้หลวงปู่จากพวกเราไปวันหน้าจะเป็นวันของพวกเราที่เราจะต้องเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมบุญเตรียมกุศลเพื่อที่จะป้องกันภัยในการที่เราจะเดินทางในวันข้างหน้าสู่ภพหน้าสู่โลกหน้าซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกเราให้ได้ที่ท่านบอกว่าชีวิตนี้เลือกเกิดได้ชาตินี้มันเลือกเกิดไม่ได้มันเกิดมาแล้วทีไรก็แล้วแต่งามก็แล้วแต่ทุกข์ยากลำบากก็แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้เรายอมแพ้เด้เราก็อดทนหรือว่าทำอะไรให้มันเกิดความสมบูรณ์ด้วยความอดทนด้วยความขยันของเราแต่ว่าชาติหน้าที่นี่ท่านเลือกเกิดได้ท่านลองถามใจท่านดูว่าตายแล้วท่านจะไปเกิดเป็นอะไรนรกเปรตบ่อสุรกายบ่หรือว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นท่านกลัวไหมถ้าท่านกลัวเนี่ยท่านอย่าประมาทนะชีวิตไม่ใช่ของเล่นหรือว่าท่านอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์พิกลพิการบอกหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบากหรือว่าเกิดมาเป็นคนสวยคนงานคนร่ำคนรวยท่านเลือกเอาโดยการที่เราจะทำในสิ่งที่ดีงามตายแล้วท่านอยากไปสวรรค์ไหมท่านอยากไปสู่สุคติที่ดีที่งามไหมท่านทำได้โดยที่ท่านไม่ประมาทด้วยเบญจศีลด้วยเบญจธรรมหรือว่าตายแล้วท่านอยากไปเป็นพรหมด้วยอานิสงส์ของการเจริญสมาธิที่จะส่งผลไปสู่ความเป็นพรหมหรือว่าที่สุดเบื่อหน่ายความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อหน่ายความรู้สึกที่เราต้องเป็นทาสของกิเลสตัณหาเราก็มาฝึกฝนจิตใจเรานี่สามารถที่จะเอาชนะชำระความโลภความโกรธความหลงตามรอยบาทคือตามรอยธรรมตามรอยครูบาอาจารย์สู่มรรคผลสู่นิพพานวันนี้อาตมาจึงขอฝากท่านทั้งหลายเล็กๆน้อยๆพอเป็นข้อคิดข้อธรรมซึ่งสิ่งที่อาตมาได้พูดไปกล่าวไปท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ว่าที่อาตมาได้มาพูดมากล่าวคือเป็นการตอบย้ำให้พวกเราทั้งหลายได้มีความรู้สึกที่ได้เกิดความกลัวหรือว่าไม่ให้ประมาทเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี่ไม่แน่นอนเลยวันนี้ตมาได้มาแสดงออกถึงความเคารพในคุณของหลวงปู่ด้วยได้มาร่วมทำบุญแล้วก็ถือว่าได้มากราบศพของหลวงปู่ด้วยก็รู้สึกมีความเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับตนเองด้วยในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามรอยธรรมตามปฏิปทาที่หลวงปู่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาจนได้มรณภาพหรือว่าได้ถึงที่สุดในผ้ากาสาวพัสคือได้ตายในผ้าเหลืองส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามรอยธรรมของหลวงปู่ท้ายที่สุดนี้บุญใดกุศลใดที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงปู่และขอบุญกุศลคุณงามความดีนั้นจงเป็นเครื่องย้อนกลับมาให้พวกเราทั้งหลายไม่ประมาทหลวงปู่เป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพความบูชาแล้วเราล่ะ
เราทำตัวให้เป็นบุคคลที่น่าเคารพไหมน่าบูชาไหมน่ารักไหมถ้าเรายังมีอะไรที่มันไม่น่าเคารพหรือว่าไม่น่ารักให้เราดูตนเองแล้วเรานำสิ่งเหล่านั้นไปแก้ไขไปปรับปรุงและขอพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตวันนี้เรามาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลของหลวงปู่วันหนึ่งเราก็จะมีวันนั้นเหมือนกันขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ